ยอดอ่ะเอาโยนปืนมาไหมนี่ไม่เอาเพื่อนโอ้ยเอาเรื่องโอ้ยโอ้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยตาแต่ยืนเรียบร้อยเอเคทองกูมาละมามาเออนอกจากปืนลูกซองนี่คือโอ้โหเหี้ยว่ะระบบบริการซื้อขาย ID ปั๊มยศฉายาปั๊มพอยในเกม PP รวดเร็วไม่เกิน2นาทีสุ่มบัตรเติมเกมถ้าโชคดีก็เหมือนได้เติมฟรีอยากเป็นเทพต้องให้เทพนำทางทีมงานคุณภาพพร้อมให้บริการอยากติดท็อปทีหนึ่งตลอดการแค่คลิกเว็บไซต์ bmgamer.com มีคนอยากให้ผมแบบเฮ้ยพี่เปิดคังดูหน่อยแบบคังของตัว2ดาวตัวนี้เนี่ยตัวของผมเองเนี่ยว่ามีอะไรบ้างนะครับว่ามีปืนเยอะไหมคือต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายมันก็ไม่ได้เยอะจริงๆนะเพราะว่าผมก็เปิดไปค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วนะครับเออมันก็ไม่มีอะไรที่แบบมันไม่มีอะไรให้ว้าวแล้วนะพูดตรงๆเลยมันไม่มีอะไรให้ว้าวแล้วนะครับก็ลองดูนะจริงๆมีแค่นี้จริงๆครับมันไม่มีอะไรให้ว้าวแล้วดูกันเลยนะครับว่าแต่ละอย่างนี่คือแบบยังไงอะมันก็แบบมีแต่ขอแบบเห็นแล้วแบบรู้สึกเฉยๆอ่ะเออมาดูกันเอานะครับว่ามันไม่มีอะไรนะครับคนดูเนาะไม่รู้ว่าอยากดูอะไรกันเออแต่ผมให้ดูก็ได้นะแต่มันยังไงอ่ะมันดูแล้วมันคงจะไม่ว้าวสักเท่าไหร่นะเพราะมันไม่มีอะไรแบบพิเศษนะครับหมดแล้วนะครับหมดแล้วมันมีแค่นี้จริงๆเนาะมันมีแค่นี้แหละหมดแล้วเนี่ยใช่ครับหมดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะครับหมดแล้วอะไรครับเนี่ยเนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมทำ AKS เนี่ยมีคนอยากให้ผมทำ AK47 ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดที่แบบไงคลิกขวาแล้วมันเปลี่ยนแม็กได้อะเออมีคนอยากให้ผมทำนะครับมีคนบางคนก็บอกไง AK ทองหน่อยพี่ AK เงินหน่อยพี่อะไรประมาณนี้นะครับแต่คลิปนี้ผมขออนุญาตทำรวมเลยแล้วกันเอาตรงๆเลยผมชอบ AK ทองมากเลยคือแบบสวยเห็นตอนแรกรู้สึกแม่งว้าวมากจริงไหมเออว้าวมากแบบโหมันเท่ว่ะ AK ทองอะไรประมาณเนี้ยนะครับฉายานี่มีบางคนคอมเมนต์บอกว่าเอ้ยพี่ในเมื่อพี่เล่นปืนเนี้ยเนี่ยผมก็อยากให้พี่แบบล้อแม่งทุกฉายาเลยอะไรเงี้ยโอ้แบบนั้นมันจะดีเหรอมันจะดีเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันดีหรือเปล่าแต่เป็นว่าคลิปนี้เนี่ยผมเอาไว้ดิผมว่าผมจะเล่นฉายาคุมเหมือนเดิมผมว่าผมเล่นฉายาคุมเหมือนเดิมดีกว่าAK ค่อนข้างเนียนถีบมากเลยอะแล้วอีกช่องจะเป็นฉายาอะไรดีวะเป็นฉายาระเบิดไกปลาระเบิดไกดีไหมหรือจะเป็นฉายามีดดีเอาเป็นว่าลองฉายาปลาระเบิดไกบ้างเออเอาไว้ปลาระเบิดไงเพราะผมชอบปลาระเบิดแก๊สอะไรประมาณเนี้ยนะครับไม่รู้นะว่าผมเล่นฉายานี้มันยังไงอะมันถูกต้องหรือเปล่าแต่ผมก็เล่นตามสไตล์ของผมแล้วกันเนาะส่วนฉายาแบบควรจะใส่อันไหนอะไรเงี้ยผมไม่รู้ไงว่าฉายาปืนกลเนี่ยมันควรที่จะเล่นแบบไหนไงเออผมเป็นสายซองต้องเข้าใจกันด้วยนะครับเนี่ยผมก็รู้ใจฉายาลูกซองเป็นหลักแต่ผมไม่รู้ไงฉายากลมันเล่นยังไงไม่รู้จริงๆนะนี่เดี๋ยวได้ลองดูว่ามันคลิกขวาสลับแม็กได้ถูกไหมโอ้โหโคตรเท่มันคิดถึงสัตว์เลยอ่ะโอ้คิดถึงสัตว์เลยอ่ะดูดิโอ้โคตรคิดถึงเลยอ่ะโอ้โหเพื่อนใจเย็นอย่าเพิ่งรัวครับอ้าวรัวยังไงให้โดนหัววะนะโอ้โห AK มันแรงนะเอาตามจริงอ่ะจริงไหมโอ้โห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 มาโชว์ปืนใหญ่นะฮะสุดยอดใส่หนักอุ้ยบาเลตโอ้ยเอาวะแม่งเอาบาเลตมายิงเลยใจเย็นวะใจเย็นไปใจเย็นครับพี่ยิงใครก่อนดีวะเนี่ยไอ้คิดขวาก็ได้จะใส่กระสุนทำไมวะยอดอ่ะเอาโยนปืนมาไหมนี่ไม่เอาเพื่อนโอ้ยเอาเรื่องโอ้ยโอ้ยคือยิงโดนทุกเม็ดนี่ปืนมันแรงมากอ่ะบอกไว้ก่อนเลยแต่ปืนมันถีบอ่ะเอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวอ่า
เดี๋ยวผมตอบเขาก่อนเออเดี๋ยวเขาจะแบบงอนผมไงแบบพี่แม่งเล่นอย่างเดียวไม่สนใจกูเลยเฮ้ยมันก็ดีนะโอ้โหเรียบร้อยครับผมโดนยิงเข้าเต็มหัวเต็มกระบาลกันเลยทีเดียวนะครับรู้สึกว่าขึ้นบ้านเราแล้วใช่ไหมอะไรเห็นตาแต่ยังน่าจะบอกตัวเองนะผมติดไอ้นี่ละใส่กระสุนแบบกดตัวอายกะคือขี้ขวามันก็ใส่ไวไงโอ้จริงไหมขี้ผายแล้วมึงมีสิทธิ์เฮ้ยโอ้โหสองทางเลยใจเย็นครับผมจะไปเดินบูฟแบบเขาไม่ได้อ่ะเอ้ยโอ้เหลาอย่าเหลานอนอย่าเหลานอนเหนียวขอทางหน่อยดิเพื่อนโอ้ยยืนยิงอยู่ไกลๆก็ได้นะแต่ก่อนผมเคยวอลแคนแล้วผมเคยแบบเจอแคนที่เล่น AK ทั้งแคนอ่ะเชื่อป่ะแล้วแคนนั้นไม่ใช่แบบธรรมดาธรรมดาเลยนะแบบโหเลยนะคุณดูอันนี้ผมพูดตามแบบไงประสบการณ์ที่เคยเล่นเลยนะเว้ยเฮ้ยกูไปยิงใครดีเนี่ยโอ้ยดีดีดูใจเย็นๆว่ะผมยังเล่นไม่ค่อยเก่งเลยอ่ะไปไหนดีวะไปไหนดีวะเขาไม่ออกจากบ้านแล้วนะโอ้ยใจเย็นครับเพ่อ้าวเพื่อนแย่เลยใส่กระสุนแบบกดแบบไงอ่ะแบบขี้ขวาเสร็จปุ๊บแล้วมากดตัวไอทีเพื่ออะไรครับพี่จ๊ะไอแล้วนะไอแล้วนะเฮ้ยอะไรเนี่ยมาบังทำไมเนี่ยทำไมไม่ช่วยจริงอ่ะเมื่อกี้เฮ้ยไหนใครโดนนั่งอารุซามายิงเม็ดเดียวเลยนะพี่ตาตัวปลอมเปล่าวะเอ้ากูปลอมตรงไหนฮะเหลวกูปลอมอะไรเนี่ยเจนทำไมตัวจริงมันต้องเล่นยังไงวะมันต้องทำยังไงตัวจริงเราต้องทำยังไงถึงจะแบบบอกได้ว่าไอ้เชี่ยมันตัวจริงแน่นอนเลยกูว่าจริงกูว่าจริงเด้ออ๋อสงสัยแบบปกติผมเล่นลูกซองไงเอออยู่ก็มาเล่นปืนกลอะไรเงี้ยป่ะเดี๋ยวก่อนนะสงสัยต้องแบบอ๋อต้องแบบหยิบลูกซองมาดูใช่ป่ะเนี่ยโอ้โหเนี่ยเจอแย่คู่นี้คือผมแพ้ทุกทีเลยว่ะเรียบร้อย AK ทองกูมาละมา AK ทองกูมาละสมัยก่อนนี่แบบผมร้องหา AK ทองโอ้โหอยากเล่น AK ทองว่ะเออนอกจากปืนลูกซองนี่คือโอ้โหเหี้ยว่ะ AK ใจเย็นครับ AK ใจเย็นโอ้โหโดนหัวโดนหัวง่ายจังวะอย่าพึ่งสวยครับหลังเข้าเป้าไว้รุ่นผมจิตใส่กระสุนแบบยังไงอะกดตัวอาร์ทุกทีเลยขี้ขวามันไวกว่าเนาะแต่ผมไม่ชินว่ะเนี่ยเป็นตัวดับบอกเลยอะเนี่ยแม่งสุดยอดอะเฮ้ยมันวะเออพยายามยิงให้โดนทุกนัดนั่นคือ AK มันโหดมากอะจริงๆผมว่าแบบมันต้องคนเล่นเป็นจริงๆอะโหดจัดเลยอะผมว่าจะลองเป็นฉายาไอ้นี่ดูอันนี้ผมอยากลองแบบว่าเป็นฉายาสไนซี่เลยคือเอาง่ายๆเป็นฉายาที่ผมไว้ใช้เล่นลูกซองเอ้ยกูเล่นอันนี้เหรอวะเอออันนี้แล้วมั้ยผมก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยนะเออลองเล่นฉายานี้ดูดิว่ามันจะถีบขนาดไหนนี่จะว้าวจะเย็นพี่จะเย็นจะเย็นจะเย็นลูกซองลูกซองกลัวลูกซองเฉยเลยเนี่ยค่อยๆเล่นครับต้องค่อยๆเล่นจริงๆนี่บอกกับตัวเองนะไม่ได้บอกคนดูหรอก
ต้องบอกกับตัวเองครับรู้สึกได้เลยว่าถ้าใจร้อนเมื่อไหร่ปุ๊บยิงไม่โดนแน่นอนเลยนะเฮ้ยแดกยิงไม่โดนเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเชี่ยเมื่อกี้คือแบบไอ้นั่นมากอ่ะมันโคตรแบบยังไงอ่ะพูดไม่ถูกเลยอ่ะเอาเป็นว่าแบบเมื่อกี้นี่คือผมน่าจะตายตั้งนานแล้วนะจริงๆเนี่ยอยู่ก็ฟุบไปโดนหัวก็เฉยเลยไงกูก็งงกับตัวเองเหมือนกันเนี่ยโอ้โหเคาะทีละนัดก็แทบตายแล้วเชื่อดิเอ้าใครมันระเบิดตรงนี้ป่ะวะจะตายแล้วเนี่ยโดนคนละทีโอ้ไม่ต้องหัวแล้วเพื่อนตัวก็ตายแล้วจะเกินไปแล้วนะฝั่งตรงข้ามมาจะเกินไปแล้วนะเออขึ้นไปดิเออแม่ไม่กระโดดสักทีเราเฮ้ยกระสุนกูจะหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมโอ้โหเรียบร้อยเอาดิยังถือว่าได้อยู่เออถึงจะตายระเบิดแต่ก็ยังได้อยู่ไงเออไม่เสียเปล่าไม่เสียเปล่าเอ้าไปไหนแล้วโอ้ตายแล้วโอ้ยใจเย็นพี่ใจเย็นเป็นไงพี่ใส่กระสุนได้หมดเลยครับมีตัววิ่งวามีตัววิ่งวาเสียไอ้เฮดช็อตเฮดช็อตโอเคเต็มหัวกูเลยเฮ้ยเกมจะจบแล้วนะผมเล่นมาตั้งนานเชื่อป่ะผมยิงได้แค่15ตัวผมฆ่าไป15ตัวแต่ตายตั้ง6เลยนะเนี่ยจริงๆเพราะแบบนี้มันต้องได้โชว์พลังประสิทธิภาพปืนลูกซองเขาอยากให้ผมเล่นลูกซองใช่ไหมตาที่แล้วจัดให้เลยเพื่อนมาแล้วฉันมาแล้วเดี๋ยวบาเลตอ่ะไม่กลัวปืนอะไรหรอกกลัวบาเลตไกลแบบเนี้ยบาเลตนี่โหยิ้มเลยบอกเลยบาเลตยิ้มเลยโหใกล้เกินใครอยากเห็นพี่ตาบินไหมนี่คุณจะส่งเคาะผมด้วย AK อีกแล้วแหละโอเคไปบ้างไวรอนเอานะใจเย็นๆเฮ้ยตัวละนัดนะครับตัวละนัดอะเย็นเกสโอ้โหกำกวนตีนเอเคตานี้นี่เอเคที่7นี่ผมเล่นไม่ค่อยได้แล้วเอออะไรครับแย่งที่1ผมโอ้ยเราก็ไม่ได้ตั้งใจแย่งหรอกเพื่อนเราก็เล่นแบบยังไงอ่ะเราก็เล่นเอเคของเราแหละแล้วสักพักนึงใจมันอัพไงแม่งอยากเล่นซองใส่หนักแม่งเลยตูมกันเลยทีเดียวนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็น่าจะชอบกันเนาะกับเจ้า AK นะครับผมก็คิดถึงมันอยู่นะผมอยากให้ PB กลับไปยุคที่แบบAK แบบเล่นกันเยอะมากที่สุดเลยมันมีอยู่ยุคนึงอะที่ AK เขาเล่นกันโคตรบ่อยเลยเอ้ยเล่นกันเยอะมากเลย